ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นินิทีเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นลุกในตำแหน่งจังเกิลกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะโอเคอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปรู้สกิลติดตัวของลุกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับสกิลติดตัวของลุกนะครับก็จะมียิงกระสุนพิเศษแต่ละดอกนะจะสามารถลดก่อได้6วินะครับสูงสุด12ครั้งนะแล้วก็มีกระสุนเพียง2นัดตรงกลางนะครับที่จะสามารถติดคีย์ได้หรือว่าได้รับเอฟเฟกต์จากไอเทมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นนะครับเป้าหมายจะได้รับ 50% ของความเสียหายทั้งหมดนะครับผมบวก 40% นะคูณความเสียหายของกระสุนทั้งหมดที่โดนหมายความว่าหน้าไม้ของลูกอ่ะยิ่งโดนเยอะก็คือยิ่งแรงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเห็นไหมเวลาตีเห็นไหมจะมีหน้าไม้ออกเป็นแฉกๆนะครับคือถ้าเราอยู่ระยะไกลตีเนี่ยมันจะไม่แรงนะครับดูนะครับผมอยู่ระยะไกลตีมันจะตี300กว่านะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ระยะใกล้ให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับ600กว่าก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะดาเมจครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นลูกสกิลติดตัวของมันก็คือเวลาเราตีเนี่ยเราต้องตีใกล้ๆนะครับถ้าเราตีไกลเนี่ยมันจะดาเมจน้อยมากเห็นไหมยิ่งไกลดาเมจยิ่งน้อยนะครับเห็นไหมเนี่ย300กว่าเห็นไหมครับดาเมจยิ่งน้อยนะแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยไอธนูมันจะโดนหลายแฉกนะครับมันเลยแรงนะแล้วนี้ก็คือสกิลติดตัวของลูกนะครับทุกคนไม่ต้องจําอะไรมากนะก็แค่เวลาเราตีใกล้ๆก็คือแรงกว่าตีไกลๆนะครับก็แค่นี้สําหรับสกิลติดตัวมันนะครับโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลหนึ่งของลูกนะครับสําหรับสกิลหนึ่งของลูกก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เหมือนเราบัฟพลังนะครับทําให้ตีแรงขึ้นนะเวลาเรากดสกิลหนึ่งนะครับมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นเห็นไหมครับมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็มันบัฟพลังในการตีนะครับเหมือนก็สกิลหนึ่งไปแล้วมันจะบัฟพลังโจมตีก็แค่นั้นเองนะครับเนี่ยตอนนี้ตีธรรมดา500กว่านะครับแล้วสกิลหนึ่งนะครับ1,700ก็คือเยอะนะครับใหม่ครับนี่นะครับตีธรรมดา3นี่ครับตีธรรมดา500-570กว่านะครับใช้สกิลหนึ่งนะครับ1,700นะครับก็คือบัฟพลังนั่นเองนะครับสําหรับสกิลหนึ่งแล้วก็เวลาเราสกิลหนึ่งโดนแบบใกล้ๆนะครับก็จะลดความเร็วเคลื่อนที่ของฝั่งตรงข้ามนะเดี๋ยวไปลองดูครับเห็นไหมครับมันจะเห็นไหมมันก็จะลดความเร็วเคลื่อนที่นะเห็นไหมครับเวลาโดนแบบจังๆนะต้องโดนแบบจังๆนะครับเห็นไหมมันก็จะลดความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยนะครับวิกเตอร์ก็เดินช้าลงนะครับสำหรับสกิลหนึ่งก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อสกิล2กันนะครับสำหรับสกิล2ก็ง่ายนะครับผมก็แค่กระแทกนี้นะเห็นไหมกระแทกแล้วก็สตันนะครับแล้วก็ทำดาเมจแค่นั้นเองเนี่ยกระแทกอย่างนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะถอยหลังไปนะครับเนี่ยกระแทกอย่างเงี้ยปิดอมตะก็จะทำดาเมจครับเห็นไหมแต่สำหรับสกิล2ไม่ค่อยแรงนะครับส่วนมากคนก็จะเอาเข้าแบบกระแทกแล้วสกิล1ก่อนหรือว่าสกิล1แล้วกระแทกก็จะอย่างนี้แล้วก็ยิงอย่างนี้นะครับผมนะก็เอาไว้ใช้อย่างนี้มากกว่านะครับสำหรับสกิล2เนาะก็สกิล2ก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีรายละเอียดเยอะกว่านี้ละเดี๋ยวเราไปดูอันติกันนะครับสำหรับอันติก็จะเป็นข้อดีของลูกเลยนะครับผมนะที่ทําให้ลูกโหดขึ้นนะครับก็คือนี่นะก็จะแบบลบสถานะควบคุมทั้งหมดนะครับเวลาเรากดนะครับมันจะมีโล่ขึ้นมานะแล้วก็จังหวะที่เรากดแล้วเรามีโล่เนี่ยเราจะไม่โดน CC อะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะพร้อมกับเปลี่ยน 50% ของความเสียหายที่สร้างได้อะเป็นโล่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบนะครับตีคลิปกับมอนเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะได้แค่ 20% นะครับแล้วก็โล่มันจะไม่สามารถเกิน 150% นะอีกอย่างหนึ่งเวลาเรากดอันติเนี่ยเราจะได้รับพลังโจมตีขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้เกาะเยอะขึ้นนะครับเป็นเวลา6วินะเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคสำหรับอันติของลูกนะครับก็จะเป็นเนี่ยจังหวะที่เราโดนสตันนะครับเดี๋ยวเราไปโดนสตันก่อนละกันนี่ครับเวลาเราโดนสตันนะครับเราก็จะไม่โดนนะปุ้มเห็นไหมครับมันก็จะไม่สตันนะครับไม่โดน CC อะไรทั้งสิ้นหรือว่าจังหวะที่เราโดนสตันอยู่แล้วเรากดเนี่ยมันก็จะล้างทั้งหมดนะครับเห็นไหมพอผมกดปุ๊บเนี่ยมันล้าง CC ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คืออันติเนาะมีล้าง CC แล้วมันจะมีโล่นะครับเนี่ยโล่เนี่ยเห็นไหมครับสามารถป้องกันได้นะโล่นี้คือสามารถป้องกันกายภาพก็ได้เวทก็ได้นะครับถ้าโล่นี้ไม่หมดนะเราก็จะไม่โดน CC อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วจังหวะที่เรากดโล่เนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจเราด้วยนะถ้าเราตีธรรมดาเนี่ยเท่าไหร่590กว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองกดโล่ดูนะ
กดโล่แล้วตีเห็นไหมครับผมก็790กว่านะครับเห็นไหมพอเรากดโล่แล้วเราจะได้เกาะได้พลังโจมตีแล้วข้อดีอีกหนึ่งอย่างถ้าเรากดเกาะแล้วตีเนี่ยเราโจมตีไปเรื่อยๆเกาะเราก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมแต่จะได้สูงสุดแค่ 150% นะตามที่มันกำหนดนะครับมันจะไม่เยอะกว่านี้แล้วนะครับเห็นไหมยิ่งเราตีแรงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนดาเมจที่เราทำเนี่ยมาเพิ่มเป็นเกาะเรานะครับแต่จังหวะที่กดอันติแล้วเกาะเราแตกสมมติว่าผมใช้อันติปุ๊บแล้วฝั่งตรงข้ามเบิร์ดเกาะผมหายนะแล้วผมตีต่อเนี่ยผมจะไม่ได้เกาะแล้วนะครับผมเราจะได้เกาะก็ต่อเมื่อเรามีเกาะแล้วก็เราสามารถทำดาเมจได้นะครับถ้าเกาะเราแตกแล้วต่อให้เราทำดาเมจอีกรอบเกาะเราก็จะไม่ได้นะครับผมนะโอเคสำหรับสกิลรู้ก็มีแค่นี้นะครับผมง่ายๆสกิล1บัฟดาเมจสกิล2พุ่งไปกระแทกให้สตันสกิล3ก็คือเกาะนะครับผมก็แค่นั้นไม่ต้องจำอะไรรายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวเล่นไปเราก็ชินแล้วนะต่อไปสำหรับคอมโบรู้นะครับคนจะนิยมใช้2ปุ๊บแล้วก็1แล้วก็อันติถามว่าทำไมต้องใช้คอมโบนี้นะครับถ้าเราสกิล2ปุ๊บนะครับแล้วเราใช้สกิล1เราใช้อันติสกิล1กับสกิล2เราจะลดคูลดาวน์นะเพราะว่าเราใช้พลังแฝงเดวิลนะครับมันทำให้สกิล1กับสกิล2ลดคูลดาวน์นะครับคนเลยนิยมใช้อย่างนี้นะก็จะเป็น2ปุ๊บแล้วก็1แล้วก็อันตินะครับสกิล2กับสกิล1ก็จะลดคูลดาวน์นะครับผมแล้วก็ทำให้เราสกิล2แล้วก็สกิล1แล้วก็ตีได้อีกรอบนึงนะครับนี่ก็คือคอมโบมันนะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับโอเคเดวิลคูลดาวน์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรา2ปุ๊บตี1ปุ๊บแล้วก็อันตินะครับแล้วสกิลตีไปเรื่อยแล้วก็สกิล2ใหม่แล้วก็รอสกิล1แล้วก็สกิล1สกิล2ตามมาก็ตีอีกนะครับนี่ขนาดผมไม่มีบัฟฟ้านะเดี๋ยวเราลองไปเอาบัฟฟ้ามานะครับตอนนี้ผมก็มีบัฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเรารอเดวิลก่อนนะครับตอนนี้ลดคูลดาวน์เราอยู่ที่ประมาณ 30% นะครับเดี๋ยวเราจะลองคอมโบใหม่นะ2แล้ว1ตีแล้วก็ตีเห็นไหมครับผมแล้วก็2ได้อีกรอบนึงแล้วก็1ได้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็2เห็นไหมคือจังหวะที่เราสกิล2โดนเนี่ยผมลืมบอกไปว่าสกิล2เราจะลดคูลดาวน์ทันที2วินะครับเห็นไหมถ้าเราสกิลโดนนะครับเห็นไหมจาก5เหลือ3เนี่ยมันจะลด2วิทันทีนี่ผมลืมบอกไปนะครับอันนี้ไม่โดนเราจะ2แล้ว1ก็ได้หรือว่า1แล้ว2ก็ได้นะครับจริงๆมันได้หมดเลยนะสกิล2ก่อนหรือ1ก่อนมันก็แล้วแต่จังหวะเลยนะครับถ้าสกิล1ก่อนมันจะไม่ชาร์จนะปุ๊บแล้วก็อย่างงี้แล้วก็ตีแล้วก็นี้นะครับผมนะปุ๊บนี้คือ2ก่อนก็ได้หรือ1ก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างงี้อาจจะ2ก่อนหรือว่า1ก่อนอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ระยะฮีโร่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูนไอเทมพลังแฝงกันต่อเลยนะครับโอเคสำหรับรูนที่ผมใช้นะครับสำหรับลูกนะครับผมก็จะใช้เจาะร้อยนะครับก็จะเป็นออนสล็อต10เม็ดสปิริต10เม็ดดราก้อนคลอว์10เม็ดสเตตรูนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโจมตีที่19แล้วก็เจาะก่อน100นะครับความเร็วโจมตี10เคลื่อนที่10นะครับสเตตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือรูนที่ผมใช้นะครับในการเล่นนะก็จะเป็นเจาะ100เลยนะครับแล้วมันยังมีอีกรูนนึงนะครับที่ผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับแต่รูนอีกรูนนึงนี่คือแบบตีแรงมากเลยนะผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูนอะไรนะครับก็จะเป็นออนสล็อต10เมตรแอสซัสซินเนต10เมตรดราก้อนคลอว์10เมตรนี่ก็คือรูนที่ผมใช้อีกอันนึงนะครับแต่โดยปกติแล้วผมชอบใช้เจาะร้อยมากกว่านะครับผมนะเจาะร้อยใส่สปิริตนะครับเพราะว่ามันจะได้ฟาร์มเร็วแล้วก็ตีเร็วนะครับแต่รูนนี้เราแค่เปลี่ยนจากสปิริตนะครับมาเป็นแอสซัสซินเนตนะครับผมนะรูนนี้มันจะแรงกว่ารูนเจาะร้อยเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันใส่แอสซัสซินเนตนะก็บวกพลังโจมตีแต่ข้อเสียคือรูนนี้มันจะตีช้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟกันว่าใช้รูนอะไรกันบ้างนะครับคนแรกก็จะเป็นเจาะร้อยนะครับผมใส่สปิริตนะคนที่2ก็จะเป็นออนสล็อต5เม็ดแล้วก็อเวก5เม็ดนะครับแล้วก็สปิริตแล้วก็คลอนะครับรูนนี้ก็จะตีไวนะรูนนี้อันนี้ก็จะเป็นคลี16นะครับรูนนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับรูนนี้ก็ใส่ดูดเลือดมาด้วยนะครับข้อเสียของรูนนี้ก็คือเคลื่อนที่ช้านะรูนนี้ก็จะใส่ดูดเลือดมาแทนนะครับรูนนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็เจาะร้อยนี่ก็เจาะร้อยเหมือนกันแต่ใส่เป็น Assassinet นะครับนะรูนี้จะตีช้าที่เราแนะนำไปเนาะรูนี้ก็คล้ายๆรูนข้างบนนี้นะครับแต่เพียงแต่ใส่สปิริตมา3เม็ดนะครับนะคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็จะเป็นเจาะร้อยนะครับและนี่ก็คือรูนของท็อปเซิร์ฟนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่โดยหลักๆแล้วก็จะเป็นเจาะร้อยรูนนี้นะครับผมแล้วก็อีกรูนหนึ่งที่จะเห็นก็คือรูนอเวค่าออนสล็อต5แล้วก็สปิริตดราก้อนคลอเลยนะครับนะก็2รูนนี้ก็จะนิยมในท็อปเซิร์ฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันต่อเลยนะครับโอเคสำหรับไอเทมลูกนะครับผมจะออกของป่าอยู่2อย่างนะครับก็คือดาบฟาร์มกับธนูนะครับดาบฟาร์มข้อดีของมันก็คือ
มันจะแรงนะครับผมแต่ไม่มีดูดเลือดนะแล้วก็มันจะตีช้านะครับนี่ก็คือข้อเสียของดาบฟาร์มต่อไปธนูนะครับมันจะตีเร็วมันยังมีดูดเลือดนะครับนี่ก็คือข้อดีที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราต้องการความแรงแบบแรงมากๆแล้วก็ออกดาบฟาร์มถ้าเราต้องการแบบแรงด้วยดูดเลือดด้วยฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ออกธนูนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วไอเทมชิ้นแรกนะครับผมจะออกเป็นธนูก่อนนะครับผมนะออกธนูปุ๊บชิ้นที่2เราจะออกเป็นรองเท้านะครับผมจะออกเป็นรองเท้าตีเร็วนะเพราะว่าเรามีอันติที่กัน CC แล้วนะครับผมเราเลยออกรองเท้าตีเร็วมานะครับเร่งฟาร์มแล้วก็เร่งความเร็วการโจมตีนะครับพอเราได้รองเท้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะออกมาเป็นธนูชิ้นเต็มเลยนะครับก็จะเป็นรองเท้าแล้วก็ธนูเนาะและชิ้นต่อไปเนี่ยครับผมจะออกเป็นโบเก้นนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นตัวต้นกับตัวกลางนะครับเลทเกมมันก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าดาเมจฝั่งตรงข้ามแรงก่อนมันก็จะแตกเร็วนะครับเราก็จะเอาโบเก้นมาเล่นก่อนช่วงต้นแล้วก็กลางเกมนะครับแล้วชิ้นต่อไปนะครับผมจะออกอยู่2อย่างนะครับระหว่างโอมิอาร์มกับทารอนนะครับผมนะโอมิอาร์มผมจะออกในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดไม่เยอะนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมีแทงที่เลือดไม่เยอะเป็นแทงพวกตัวบางๆอย่างนี้เราก็จะออกโอมิอาร์มมาก่อนนะครับผมนะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวแทงพวกมีหน้าโตโร่หรือว่ามาลอดหรือว่าตัวอะไรที่มันมีเลือดเยอะๆนะครับเราก็จะออกเป็นทารอนมาก่อนนะครับนะเพื่อโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับแล้วชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นโอมิอาร์มนะครับทำให้เราแรงนะครับไอเทม2อันนี้มันสามารถสลับกันได้นะครับระหว่างโอมิอาร์มกับทารอนนะครับอยู่ที่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยถ้าเราต้องการความชัวร์เราออกตายเกิดได้นะครับสับตายเกิดเป็นเคียวก็ว่ากันไปนะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบออกฟินิทูดมากกว่านะครับไอเทมผมก็จะเป็นเซตนี้นะครับผมเพราะว่าเราเอาฟินิทูดมาปิดดาเมจเลยนะครับ1แล้วก็2กระแทกและสกิล1เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมจแอสซาซินหรือว่าตัวบางๆเนี่ยมีโอกาสตายสูงนะถ้าเราออกก่อเกิดมาผมรู้สึกว่าดาเมจมันไม่พอสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นตัวที่ต้องเบิร์นให้ฝั่งตรงข้ามตายเร็วๆนะลูกนะครับผมสำหรับไอเทมของผมก็จะเป็นเซตนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟกันว่าใช้เซตไหนกันบ้างนะพอเรามาดูท็อปเซิร์ฟคนแรกก็จะคล้ายๆเรานะครับผมคนที่2นี่ก็จะออกจะเกาะมาก่อนนะก็แล้วก็ทารอนนะครับเซตนี้นะคนที่3นี่ก็คล้ายๆกันนะครับผมเพียงแต่แบ่งกันออกนะครับคนที่4ครับคนที่4ก็คล้ายๆกันเลยนะคนที่5นี่ก็จะแปลกตรงที่เป็นโซลิเวอร์นะครับนะผมจะออกธนูแต่คนนี้ออกโซลิเวอร์นะครับแต่ไอเทมชิ้นต่อไปก็เหมือนกันหมดครับก็ถ้าดูจากไอเทมแบบคร่าวๆก็จะเห็นว่าเราจะเห็นท็อปเซิร์ฟใช้โซลิเวอร์แค่คนเดียวนะครับแล้วก็นอกนั้นไอเทมก็จะเหมือนกันแทบทุกคนเลยนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือพลังแฝงที่ผมใช้นะครับก็จะสีแดงก็จะเป็นดาเมจล้วนเลยนะครับเพราะว่าลุกมันต้องการความแรงเนาะเห็นไหมอันนี้เราไม่ต้องใช้ต้านสถานะนะครับเพราะว่าอันติเราต้านสถานะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดวิลนี้เรามาคอมโบสกิล1สกิล2นะครับเราจะสกิล1แล้วก็สกิล2เข้าก่อนแล้วก็กดอันติเพื่อให้สกิล1สกิล2ลดคูลดาวน์นะครับแล้วเราก็สามารถใช้ได้อีกรอบนึงนะครับคนเลยเอาเดวิลมาคอมโบกันนะครับส่วนไอ้นี้ก็จะเป็นลดคูลดาวน์อันตินะครับผมมองว่าลุกมันเป็นตัวต้นกับกลางนะครับถ้าเราเล่นต้นกับกลางเยอะแล้วก็พยายามจบก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะก็เยอะขึ้นนะครับนะแต่ถ้าถึงเลทเนี่ยลุกตัวมันจะอ่อนนิดนึงนะครับเลทเกมนะคนเลยเอาลดคูลดาวน์อันติมานะครับอันนี้ก็ปกตินะครับก็เจาะเกาะนะอันนี้ก็ให้มันเจาะเกาะแรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟกันว่าใช้พลังแฝงกันบ้างนะครับนี่นะครับผมก็สำหรับท็อปเซิร์ฟเท่าที่ดูนะครับก็พลังแฝงก็จะเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงไม่ต้องลังเลเหมือนรูนนะครับผมว่าใช้อะไรนะครับใช้เหมือนกันทุกคนเลยนะครับผมนะนั่นก็คือพลังแฝงเซตนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมของลุคกันนะครับผมว่าผมเล่นลุคจังเกิลเดินเกมยังไงบ้างป่ะ let's go โอเคก็กล่าวสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมของลุคฟาร์มกันนะครับเกมนี้ฮีโร่ฝั่งของข้ามีเพนหยานโทนอิกกี้แล้วก็แก๊กนะครับผมตัวเราชนะหมดเลยนะสาเหตุที่ผมเอาลุคเกมนี้มาก็เพราะฝั่งของข้ามีหยานแล้วก็เพนแล้วก็แก๊กนะครับคือเราสามารถแก้ได้หมดเลยนะครับถ้าเราอันติไม่ว่าจะเป็นอันติแก๊กหรือว่าใบของเพนนะครับก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็เรากดเจอหยานเวลาเราสู้กับหยานเนี่ยเรากระแทกแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับ
ามจะมีโอกาสตายเยอะมากนะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมเอาลุกมาฟาร์มนะครับสำหรับเกมนี้นะส่วนการฟาร์มของลุกนะครับเราจะอัพสกิล1มานะแล้วเราจะกดสกิล1นาทีที่27นะครับผมแล้วคลิปมาแล้วก็จะตีนะแล้วก็เราก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับผมหลักๆการฟาร์มมันก็มีแค่นี้นะครับสำหรับลุกก็ไม่ได้เข้าใจยากแต่ทุกคนอย่าลืมว่าลุกมันต้องตีใกล้ๆนะครับมันถึงจะแรงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟาร์มเนี่ยเราเอาตัวไปแนบคลิปเลยก็ได้นะครับมันก็จะทำให้เราฟาร์มเร็วขึ้นถ้าเราตีระยะไกลนะครับมันก็จะทำให้เราฟาร์มช้าแค่นั้นเองนะครับสำหรับการฟาร์มของลบก็ไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับการที่เราเดินเกมจะบัฟฟ้าหรือว่าบัฟแดงนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราอยากทำเลนอะไรส่วนมากแล้วผมจะทำเลนออฟนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นหยาดนะหยาดเลดเกมโหดมากต้นเกมเราเลยจะไปกดหยาดไม่ให้หยาดเกิดนะครับพอเราฟาร์มในป่าเสร็จแล้วนะครับผมถ้าเล่นป่าผมแนะนำแท็กกลางทุกรอบนะครับถ้ามันสามารถแท็กได้นะผมแนะนำต้องแท็กทุกรอบนะครับเพราะว่าถ้าเรารวยเนี่ยเราจะเล่นง่ายแล้วเราก็จะแรงนะครับคือเมดเนี่ยมันซีอยู่ละเมดเดี๋ยวก็ไปหาแท็กแคลรี่แท็กออฟอยู่แล้วนะครับคือเราแท็กกลางไปเลยนะพอเราแท็กกลางเสร็จเราต้องดูด้วยว่าฝั่งตรงข้ามเข้าบัฟเราหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะไปเวทบัฟของฝั่งตรงข้ามคืนได้ไหมถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้เข้าบัฟเรานะแล้วเราดูเลือดป่าเขาว่าเราจะสามารถไปเวทเขาได้ไหมแค่นั้นเองนะครับถ้าเราไปเวทได้ก็ไปเวทนะถ้าเราเวทไม่ได้เราก็มาฟาร์มบัฟของเราต่อแล้วก็มายืนแก๊งเลนนะครับตามที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะถ้าเรามาดูอย่างช็อตนี้นะครับผมก็จะมาแก๊งหยาดนะแล้วก็รู้สึกว่าหยาดจะกลับบ้านนะครับแล้วก็รอให้มันมาอีกรอบนึงเพราะว่าแพนด้าก็จะ4แล้วถ้าคอมโบกันยังไงก็ตายนะครับแล้วก็ให้แพนด้างัดแล้วก็เหยียบไปเลยแล้วก็สกิลกระแทกให้โดนแล้วก็สกิลหนึ่งใกล้ๆแล้วก็ยิงให้โดนนะครับช็อตนี้หยาดก็รอดไปนะครับแต่ก็แพนด้าก็ไล่อยู่นะเห็นไหมการที่เรามากดเลนออฟไม่ให้หยาดเกิดนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะเราก็จะมากดมันแล้วก็ให้แพนด้าเกิดนะครับแล้วว่าด้วยเรื่องการเอามังกรหรือเลนดาร์กเนี่ยจริงๆอ่ะเลนมังกรสำคัญกว่านะครับเราเอามังกรจะสำคัญกว่าดาร์กช่องต้นเกมนะครับแต่เกมนี้เรามาแก๊งล่างแล้วแล้วก็ดาร์กหรือว่ามังกรก็เกิดพร้อมกันนะคือถ้าเราวิ่งไปบนมันจะเสียเวลามากนะครับเราเลยจำเป็นต้องเอาดาร์กก่อนนะแต่เราต้องดูด้วยว่าฝั่งตรงข้ามเอามังกรไหมสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้ผมเอาดาร์กเสร็จแล้วฝั่งตรงข้ามเอามังกรอยู่เราก็สามารถไปเวทบัฟฟ้าของฝั่งตรงข้ามได้นะครับแต่คือเพนเขาไม่ได้ไปเอามังกรนะครับช็อตนี้ก็จะทำให้เขาเสียออบเจกต์ไปตัวนึงนะก็คือความได้เปรียบนิดหน่อยนะครับในการฟาร์มหรือว่าในเงินนะครับผมก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะจริงๆเงิน50 30บางทีทุกคนอาจว่ามันไม่สำคัญนะครับแต่ออบเจกต์ต่างๆเนี่ยมันเพิ่มการฟาร์มให้เรานะครับมันก็จะทำให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะครับส่วนดาร์กก็จะทำให้เราไม่ต้องเป็นห่วงเลนนะครับพอเราเห็นแล้วว่าฝั่งตรงข้ามไม่ได้เอามังกรนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาโซนมังกรเลยแล้วก็มังกรนะครับแล้วก็ไปฟาร์มต่อเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ไปจบล่างไปพยายามกดหยาดเหมือนเดิมนะครับพอเวฟคลิปเข้าไม่มีคนรับแล้วก็มารับเวฟคลิปแล้วก็ไปทำเลนต่อเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเว็บกลางมีคนมารับแล้วเรากำลังจะฆ่าหยาดได้อย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องมารับก็ได้นะครับแต่ช็อตนี้มันไม่มีใครมารับกลางและอีกอย่างหนึ่งเลนล่างหยาดก็ไม่ได้โผล่นะครับเราก็เลยฟาร์มสบายใจนะครับแต่ถ้าดูจากสกอร์นะเลนบนจะโดนคิวนะครับ2ตัวนะพอเลนบนโดนคิวนะครับเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราอาจจะต้องไปช่วยบนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากมินิแมปจะเห็นว่าแพนด้าสู้หยาดได้แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับและอีกอย่างนึงเลนบนมันแพ้นะครับเราเลยอาจจะต้องแก้เกมไปทำเลนบนต่อนะครับถ้าเรามาดูอย่างช็อตตอนแรกผมฟาร์มจบล่างนะครับผมแล้วหยาดมันไม่โผล่อีกอย่างนึงเว็บกลางก็กำลังเข้านะครับเราก็เลยมาแท็กเว็บกลางนะแล้วแพนด้าก็ได้คิวหยาดไปเห็นไหมก็จะเห็นว่าแพนด้ากับหยาดเนี่ยแพนด้าสามารถสู้หยาดได้แล้วนะครับแล้วเลนบนเราก็สู้ไม่ได้นะครับเราก็เลยจะมาเปลี่ยนทามมิ่งบัฟแล้วก็ไปแก๊งบนแต่ช็อตที่ผมอ่านเกมพลาด นะครับตรงที่เพนกับลูอี้ไม่ได้ไปบนนะครับเราก็เลยโดนเพนดักไปนะครับอีกอย่างนึงช็อตนี้จริงผมไม่ควรตายนะแต่ผมจะฟาร์มต่อนะครับผมลืมไปว่ามันยังมีตาบนหัวนะเพนก็อันติมาแล้วผมก็แตกไปนะครับถ้าเรามาดูสกอร์คิวนะครับก็จะเห็นว่าเลนบนเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบไปแก๊งเลนบนแล้วนะแพนด้าเราสามารถปล่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าแพนด้าเนี่ยมันสู้หยาดได้ละแต่เลนบนเนี่ยมันตายรัวๆเลยนะครับเราเลยต้องไปช่วยเลนบนเพื่อไม่ให้เลนบนพังเยอะกว่านี้นะครับเราเลยก็เลยต้องไปช่วยนะตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับแล้วก็บัฟฟ้าเราก็ยังอยู่เราก็เลยมาเอาบัฟฟ้าแล้วก็จะเอียงไปบนนะก็จะเห็นว่าหยาดเนี่ยดันป้อมแต่ก็มีแพนด้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรเยอะมากนะครับเลนบนเมื่อกี้เลนบนแพ้นะครับแล้วเพื่อนเราก็ยังไม่เกิดนะเราก็เลยมาดักเอาแก๊กก่อนนะครับเราก็รู้สึกว่าแก๊กจะหิวป้อมไปนะครับเราก็เลยอ้อมหลังมาแล้วเพื่อนเราก็มานะครับเราก็สกิล1ไว้แล้วก็สกิล2แล้วก็ยิงนะก็ได้คิวแก๊กไปนะครับแต่ช็อตนี้โรมมิ่งเราได้คิวนะครับตอนนี้โรมมิ่งเขาตายแล้วเราสามารถเอาป้อมบนได้นะเราจะดูเวลาว่ากี่นาทีแล้วตอนนี้มัน5นาทีแล้วนะครับผมแล้วก็เราสามารถได้ป้อมได้แล้วโทนรู้สึกว่าจะรักป้อมกว่าชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็สกิล1แล้วก็สกิล2ให้โดนแล้วเราก็ยิงก็โทนก็ตายแล้วนะครับแต่ช็อตนี้ผมยังไม่ได้ใช้สกิล2นะโทนก็ตายแล้วเพราะว่าสกิล1เราแรงมากนะครับต่อ
่อไปเราก็ดูมินิแมปนะครับเพื่อนเราโดนไล่เราก็กำลังจะมาช่วยนะแต่ก็ไม่ทันนะครับแล้วก็บัฟแดงยังอยู่เราก็เลยเวทบัฟแดงไปเลยนะเพราะว่าเรามีอันติด้วยเรากล้าเล่นนะครับแล้วก็เพนก็มาเล่นกับเรานะก็โดนเราอันติสวนแล้วก็ยิงตายไปนะครับแล้วต่อไปก็แก๊กนะครับผมยังมีเกาะอยู่นะผมเลยกล้าเล่นต่อนะครับแล้วเราก็หาจังหวะดีๆหลบสกิลดึงของแก๊กนะครับแล้วก็ฆ่าแก๊กไปได้อีกตัวนึงนะครับแล้วตอนนี้อีกกี้ก็กำลังเล่นกับไวโออยู่นะครับเรากำลังจะไปช่วยไวโอนะแต่ไวโอรู้สึกจะแหลมๆไปนะครับก็ไวโอก็ตายไปอีกตัวนึงนะครับแต่ยังไงช็อตนี้ก็คุมนะครับได้บัฟแดงแล้วก็ได้เพนได้แก๊กนะครับก็คุมอยู่พอเราไม่มีอะไรทำแล้วเราก็มาฟาร์มต่อนะไม่ว่าจะเป็นการเอาคลิปหรือว่าการเอาออบเจกต์ต่างๆนะครับถ้าเรามีอันติอยู่เนี่ยเราสามารถห้าวได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นลุกแล้วเราไม่มีอันติเนี่ยตัวมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าไม่มีอันติมันจะตายง่ายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอันติเนี่ยถ้าเราจะเข้าเนี่ยเราต้องคิดดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอย่างช็อตนี้นะครับก็เพนหิวนะก็เข้ามั่วนะครับก็ทำให้เพนตายไปนะเราก็ฟาร์มต่อเลยนะครับก็จะสังเกตว่าเพื่อนเรากำลังไฟอยู่นะครับอีกอย่างนึงเรามีอันติเราก็จะไปเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วหยานก็เข้ามาเล่นกับเพื่อนเราพอดีแล้วสโลสกิล2กระแทกให้โดนหยานแล้วก็สกิล1ยิงนะครับหยานก็เกือบตายแล้วแล้วตีอีกนิดหน่อยก็ตายแล้วนะครับช็อตนี้ก่อเราหมดแล้วนะครับผมเราก็ออกมาแล้วไม่สามารถเล่นได้แล้วนะเราไม่มีก่อแล้วเราก็อย่าฝืนนะครับก็ให้เพื่อนเล่นไปนะแล้วก็ได้คิวไปช็อตนี้ก็ถ้ากับว่าเราเสียแค่ตัวเล่นตัวเดียวนะครับแล้วก็ได้หยานเพนโทนก็คุมแล้วนะครับถ้าสังเกตช็อตเมื่อกี้ถ้าเรากระแทกหยานแล้วสกิล1ทุกคนจะเห็นว่าหยานเนี่ยโดนเรายิงทีเดียวหายไปเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับแล้วก็ยิงอีกทีนึงก็ตายนะก็จะเห็นว่าสกิลลุกเนี่ยแรงมากมันสามารถชนะหยานได้นะครับถ้ามันกระแทกโดนนะอีกอย่างนึงถ้าหยานสกิลมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันติหรือว่าสกิล1ตอนสตันนะครับเรายังมีอันติที่ช่วยไม่ให้เราเสียจังหวะได้นะครับแค่เรากระแทกโดนเราก็สามารถชนะหยานได้แล้วนะครับนี่ก็คือข้อดีของลุกนะครับแต่เราต้องได้ต้นกับกลางหน่อยนะครับผมถ้าต้นกับกลางเราทำไม่ดีเนี่ยตัวเราก็จะเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเอาออบเจกต์เอาดงเอาดาร์กเอามังกรนะครับให้เกมมันจบเร็วๆนะไม่ให้มันยืดเยื้อมากนะครับเพราะว่ายืดเยื้อเนี่ยลูกมันจะรู้สึกอ่อนๆ นะครับเพราะว่าลูกเกาะอันติของมันนะครับยิ่งเลทเกมไปฝั่งตรงข้ามยิ่งแรงเนี่ยบางทีโดนที2ทีเกาะก็แตกแล้วนะครับผมทำให้ลูกช่วงเลทเกมเนี่ยจะอ่อนลงนะครับเราเลยต้องมาโฟกัสต้นกับกลางให้เยอะๆนะครับผมเพื่อจะได้ปิดเกมไม่ให้ถึงเลทมากนะครับแต่ถ้าถามว่าลูกเลทเกมมันยังสามารถเล่นได้ไหมมันสามารถเล่นได้นะครับถ้าเราหาดักเก่งๆนะดักในพุ่มหรือว่าหาดักจังหวะต่างๆนะครับผมถ้าเราดักได้ตัวมันก็แรงอยู่นะครับสกิล1กระแทกอันติแล้วก็สกิล1ตีฝั่งตรงข้ามก็ตายแล้วนะครับถ้าดูจากฮีโร่เกมนี้ก็มีแต่ตรงบางนะไม่ว่าจะเป็นหยาถ้าเราดักได้เนี่ยลูกมันก็สามารถฆ่าได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามอย่าให้ถึงเลทจะดีที่สุดนะครับก็จะเห็นว่าผมจะพยายามทำเวฟแล้วก็เอาดักหรือว่าเอามังกรให้เพื่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถจบได้เร็วนะถ้าเราดูจากมินิแมปก็จะเห็นว่าเลนบนกำลังไฟกันอยู่นะครับแล้วก็เลนบนเนี่ยข้ามไปถึง3ตัวแล้วก็รู้สึกว่าจะโดนส่วนนะครับแต่เรายังไงก็ไปไม่ทันแล้วนะแล้วก็ได้แค่มาดันเว็บให้เพื่อนนะครับเอาป้อมฟรีไปหรือว่าตัดออบเจกต์หรือว่าตัดบัฟฟงบัฟฟ้าไปนะครับหรือว่าจะเอาดาร์คให้เพื่อนก็ว่ากันไปนะถ้ามาดูสกอร์นะครับผมก็จะเห็นว่าฝั่งเราฆ่าได้4ตัวเลยแล้วก็ตาย2ตัวนะแต่สุดท้ายมันก็จบไม่ได้นะครับพอมันจบไม่ได้เราก็มาเอาออบเจกต์นะครับอย่างที่เราบอกไว้อาจจะมาเอาดาร์คจริงๆทีมเราเนี่ยก็จะพิมพ์ด่ากันตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะถ้าทีมพิมพ์ด่ากันนะครับเราก็เล่นของเราไปให้ดีที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้นะครับอีกกี้มีเลือดแบบประมาณครึ่งหลอดนะผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะสกิล1แล้วก็สกิล2แล้วก็ยิงให้สโลนะครับแต่ก็ไม่ทันนะแล้วเพนมาก่อนนะครับแล้วแพนด้าก็ยกเพนให้ผมแล้วผมก็อันติส่วนได้นะพอเราไม่มีเลือดแล้วเราก็กลับมาฟาร์มต่อนะเหมือนเดิมพอไม่มีเลือดแล้วก็กลับมาฟาร์มหรือว่าจะเป็นการเอาดาร์กนะครับหรือว่ากลับมาฟาร์มบ้านเพื่อให้มีเลือดนะครับโอเคเกมนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของต่อนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าของผมจะมีธนูฟาร์มรองเท้าโบเกนแล้วก็โอมิอาร์มนะครับสาเหตุที่ผมออกโอมิอาร์มก่อนผมก็ได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับก็น่าจะเข้าใจกันละเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวเลือดเยอะนะครับมีแค่แก๊กนะและอีกอย่างนึงเกมเรานำนะครับเราก็เลยออกโอมิอาร์มมาก่อนเพื่อเพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นนะครับแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นดาบแดงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแก๊กมันยังเลือดไม่เยอะนะครับเราก็เลยไม่ได้ออกทารอนนะแล้วก็เลยจะออกดาเมจเพื่อมาปิดดาเมจเลยนะครับพอมาดูช็อตนี้เราดูมินิแมปก็จะเห็นว่าฝั่งของข้ามอาจจะเกิดไฟนะครับเราก็เลยจะมาเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็แก๊กมานะครับแล้วก็สตันอีกี้ไปก่อนนะครับแล้วอีกี้ก็ตายเห็นไหมผมยิงอีกี้2ทีแล้วก็อีกี้ก็ตายนะครับแล้วก็ต่อด้วยเอาแก๊กนะแล้วพออันติเราหมดเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ฝืนเข้าไฟนะครับถ้าเราไม่มีอันติครับพอฝั่งของข้ามตาย2ตัวแล้วตอนนี้เราสามารถเล่นห้าวได้แล้วนะครับผมแล้วก็คลิปบนกำลังจะเข้าเราก็จะมาปิด
ดนะดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะรักป้อมนะครับแต่เราก็ไม่สามารถปิดได้นะเพราะว่าคลิปเข้าตัวเดียวฝั่งตรงข้ามก็เคลียร์ได้นะแต่คลิปกลางก็ยังเข้าอยู่เราก็มาเอาคลิปกลางก่อนนะครับถ้าเราดูอย่างตอนนี้ก็จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามตาย2ตัวนะแต่คลิปเราไม่ได้เข้าเลนนะครับเราเลยขึ้นป้อมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทําคลิปให้มันเข้าป้อมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปบนหรือคลิปกลางคลิปล่างนะครับเราก็ต้องทําให้มันเข้าพร้อมกันนะอย่างน้อย2เลนนะครับเราถึงจะขึ้นได้แต่อย่างเกมนี้มันไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมก็แนะนำให้ไปเอาดาร์คสไลเยอร์นะเพราะว่าดาร์คสไลเยอร์เนี่ยจะทำให้เราแทงป้อมได้แล้วก็มีโอกาสขึ้นบ้านได้สูงนะครับแล้วก็เลยมาเอาดาร์คต่อแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับแล้วเวลาที่เราได้ดาร์คสไลเยอร์เนี่ยเราควรปล่อยหลังวินาทีที่30ขึ้นไปนะครับมันจะทำให้ดาร์คเก่งขึ้นนะครับหลังนาทีที่วี30นะเพราะฉะนั้นพอเราได้แล้วเราก็ปล่อยหลังนาทีที่วี30มันก็จะออกมาพร้อมคลิปนะครับพอดาร์กออกมาแล้วเราอาจจะเล่นกับดาร์กก็ได้หรือว่าจะให้เพื่อนแยกทำคลิปก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เว็บคลิปด้วยเราก็ต้องคำนวณเองนะครับว่าจะเล่นกับดาร์กหรือว่าเราจะให้เพื่อนแยกเล่นนะแต่ถ้ามาดูผมอย่างตอนนี้นะครับผมก็จะพยายามให้เพื่อนมารวมนะเพราะว่าเงินเราก็นำคิวเราก็นำแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นดาร์กสเลเยอร์นะครับถ้าเราเล่นพร้อมดาร์กเนี่ยยังไงก็ไหวนะครับผมไม่มีทางแพ้นะถ้าเราไม่ได้เข้าไฟมั่วนะยังไงเราก็ฝั่งตรงข้ามได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้กันนะครับถ้าดูมินิแมปก็จะเห็นว่าเพนโผล่บนนะครับแล้วก็เลนล่างเนี่ยยังไม่มีใครโผล่นะแล้วแกก็โผล่บนนะครับแล้วก็พอเลนล่างโผล่แล้วเป็นโทนกับบิกกี้นะครับยังไงเราก็สู้ได้นะและช็อตนี้แพนด้าก็ไปฟิกย่ำกระหม่อมนะครับทำให้เกิดไฟนะแล้วช็อตนี้หยางก็พยายามจะฆ่าผมนะแต่ผมสวนได้แล้วเพนก็มาอีกตัวนึงนะครับแล้วก็เลยสวนไปนะเพราะว่าเรายังมีอันติอยู่นะครับแล้วโทนก็มาแล้วอิกกี้ก็มานะครับแล้วก็พยายามแลกเลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวนะครับเราก็แลกได้ไปนะครับช็อตนี้เราก็ได้ไปคอสคิวนะตอนนี้ก็เหลือแค่แก๊กตัวเดียวกับทีมเราอีก3คนนะครับยังไงก็ปิดเกมได้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าหยาเนี่ยล้วงผมนะครับแล้วก็เพนก็ล้วงผมนะแล้วผมก็สวนไปโดยการสกิล1ยิงนะครับแล้วก็อันติผมทำให้กรอบผมเด้งต่อนะผมเลยสามารถสวนเพนได้นะแต่อย่างช็อตเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าอิกกี้กับไบโอเนี่ยโป๊กผมนะครับทำให้กรอบผมเด้งไม่ทันนะเลยทำให้ผมตายไปนะครับถ้าช็อตนั้นกรอบผมเด้งทันก็อาจจะสู้ได้นะครับแต่ก็ได้ไปถึงคอสคิว2-4ช็อตนั้นยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปลุกฟาร์มนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าใจดีก็คอมเมนต์ไปด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ